ครับคุณบ่าววันนี้ผมพาคุณมาแล่นเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆพามาชมแม่น้ำเจ้าพระยามันก็ดีอยู่หรอกค่ะแต่คุณไม่คิดจะลงทุนให้ดิฉันหน่อยหรอคะคุณครับแม้จะเป็นเรือฟรีแต่นี่คือชัตเตอร์โบ๊ทที่จะพาเรามาจากท่าเรือสาทรไปสู่ห้างไอคอนสยามนั่นเองครับเพราะโครงการที่เราจะพาไปชมนั้นอยู่ใกล้ห้างไอคอนสยามเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีโครงการนี้มีความเป็นส่วนตัวเพราะเขามีจำนวนยูนิตแค่170ยูนิตเน้นพื้นที่ห้องขนาดใหญ่ให้อยู่กันได้สบายทั้งครอบครัวเลยค่ะนี่คือโครงการคอนโดมิเนียมที่ได้รับการออกแบบผสมผสานกลมกลืนเข้ากับเสน่ห์ของเจริญนครได้อย่างลงตัววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับโครงการที่มีชื่อว่าไรท์เจริญนครลักซ์นีโอคลาสสิกครับจะเป็นยังไงติดตามไปชมพร้อมกับพวกเรา Living Sleepingบ่าวครับเราก็เลยมาสตาร์นะครับนับหนึ่งกันที่ห้างใหญ่ห้างนี้นะครับไอคอนสยามนี่เองครับแล้วก็อยู่ใกล้โครงการเรานิดเดียวซึ่งไอคอนสยามนี้นะคะเดินทางง่ายมากๆเลยเพราะว่านี่มีรถไฟฟ้าสายสีทองเชื่อมต่อเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเลยสถานีเจริญนครใช่ซึ่งสถานีเจริญนครนี้นะคะไปต่อแค่สถานีเดียวลงที่กรุงธนสถานีนี้สามารถเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่งไปไม่กี่สถานีเราก็เชื่อมต่อเข้าไปในใจกลางเมืองอย่างสาทรได้ง่ายๆเลยค่ะใช่ครับนอกเหนือจากความสะดวกสุดๆในปัจจุบันด้วยการเดินทางรถไฟฟ้านะครับที่นี่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปน่าสนใจตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนะครับโซนนี้มันเป็นย่านค้าขายที่มีความคึกคักครับคุณจะสังเกตได้จาก2ถนนสำคัญเลยก็คือเจริญนครของฝั่งธนนะครับแล้วก็เจริญกรุงของฝั่งพระนครซึ่งเชื่อมต่อกับเยาวราชด้วยตรงนี้มันมีท่าเรือครับชื่อว่าท่าเรือคลองสารก็เป็นศูนย์กลางกันค้าขายแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปฝั่งพระนครได้รับการพัฒนาตัดถนนเส้นใหม่ๆเกิดเป็นถนนสีลมสาทรเกิดความเจริญขึ้นมาเพราะรถไฟฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเขายังรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆคุณจะได้เห็นโกดังโรงสีกลายเป็นสถานที่เชิงคลาสสิกนะอย่างล้งนะครับหรือว่าเอเชียทีฟซึ่งพัฒนาเกิดกำลังจะเกิดเฟส2ขึ้นมาอีกเป็นหนึ่งในแบบโปรเจกต์ในย่านนี้นะครับและที่เอาต่างเหล่านี้เองครับก็ทำให้การพัฒนาที่ดินแถวนี้ปรับเปลี่ยนไปโรงแรมต่างๆ 4-5 ดาวก็มาเกิดขึ้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งการมาถึงของห้างนี้ครับไอคอนสยามมันพลิกโฉมไปอีกขั้นหนึ่งเพราะณเวลาที่ห้างนี้สร้างแล้วเสร็จนะครับนี่เป็นการลงทุนที่มีเงินมากที่สุด 55,000 ล้านบาทนำมาซึ่งการจ้างงานเป็นแสนๆตำแหน่งดึงดูดนะครับแฟลกชิพสโตร์ต่างๆที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศมาลงที่นี่ Apple Store เองที่คุณกับผมก็มากันหลายๆครั้งนะครับเกิดขึ้นที่แรกก็ที่นี่นะครับแล้วก็ทำให้ Residential ในแบบที่เป็นคอนโดเนี่ยแหละครับก็เกิดขึ้นตามมาด้วยนะฮะซึ่งก็ทำให้ทำเลแถวนี้นะคะเริ่มหายากแล้วก็มีมูลค่าในอนาคตมากๆแน่ๆวันนี้ค่ะเรา2คนก็เลยกำลังจะพาทุกคนนะคะเดินทางไปดูห้องตัวอย่างของโครงการนี้กันก็คือโครงการไรท์เจริญนครลักซ์นีโอคลาสสิกนี้นั่นเองครับเราอยู่กันบนถนนเจริญนครนะครับค่ะโครงการเนี่ยจะอยู่ในถนนเจริญรัตน์ใช่ซึ่งตัดกับถนนเจริญนครนี่เองนะฮะเข้าไปจากถนนเจริญนครประมาณ500เมตรนะครับถ้าขับรถมาในวันเสาร์อาทิตย์จะมาช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามไม่ถึง5นาทีก็มาถึงแล้วนะครับใกล้มากๆเลยก็คือออกจากไอคอนสยามมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินเลียบทางฟุตบาทตรงนี้ไปเรื่อยๆซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็มีของกินของซื้อของขายมากมายข้ามสะพานลอยไปฝั่งตรงข้ามแล้วเข้าไปถนนเจริญรัตน์กันค่ะใช่ครับเข้ามาสู่สำนักงานขายครับของโครงการไรท์เจริญนครลักซ์นีโอคลาสสิกครับเข้ามานี่คือรู้สึกได้ถึงบรรยากาศว่าแบบเหมือนที่เราเห็นในภาพเพอร์สเปกทีฟนะเขาทำล็อบบี้ที่โอ่งโถงอลังการนะคะแล้วก็มีการใช้เส้นสายลวดลายให้ดูเรียบง่ายแต่ว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยตะกี้นะคะคุณบ่าวเราเดินผ่านมาข้างๆรอบๆเนี่ยเราก็ได้เห็นสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเนาะหรือถ้าเกิดเริ่มจากง่ายๆรถไฟฟ้าสายสีทองที่เราใช้จริงๆแล้วอะนอกจากเชื่อมไปยัง BTS สายสีเขียวซึ่งเป็นเส้นหลักมานานก็จะเชื่อมต่อไปยังสายสีแดงสายสีม่วงในอนาคตได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแถวนี้ก็มีครบครันนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยารวมไปถึงโรงเรียนนะคะมีโรงเรียนนานาชาติ ICS ด้วยครับอ
ามาด้านในสำนักงานขายนะคะเราก็จะเห็นโมเดลสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่มีขนาด1ไร่ครึ่งโครงการมีความสูงทั้งหมด22ชั้นหน้าตาก็จะสวยๆแบบนี้เลยค่ะใช่ครับก็อาศัยความคลาสสิกของเส้นสายที่เป็นกรีกโรมันโบราณแล้วก็ลดทอนรายละเอียดบางอย่างเพื่อให้สไตล์นี้เนี่ยมันเป็นไทม์เลสอยู่ได้ตลอดในการเวลาเหมือนที่เราได้เห็นภาพของเจริญนครในอดีตที่ยังปรับตัวอยู่มาได้ในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางนะคะบริเวณชั้น1เนี่ยก็จะมีล็อบบี้ private lobby แล้วก็มีเมลรูมต่อมาที่เป็นชั้น2ไปจนถึงชั้น5เขาจะเป็นออโต้พาร์คิ่งซึ่งตรงนี้บอกเลยว่ายูนิตในชั้นนี้เนี่ยค่อนข้างจะ private มากๆเพราะว่ามีแค่6ยูนิตเท่านั้นเองอ๋อครับและชั้น18ค่ะจะมีพื้นที่เป็นฟิตเนสคิดรูมสกายเลาจ์โคเวิร์กิ้งมีตติ้งรูมสวิมมิ่งพูลนะอันนี้คือมองวิวได้180องศาเลยทีเดียวคุณต้นรวมไปถึงมีห้องซาวน่าด้วยค่ะและขึ้นไปชั้นบนสุดก็จะเป็นสวนดาดฟ้านั่นเองอยากจะรอดูของจริงเลยว่าตอนเสร็จแล้วตรงนี้จะโดดเด่นแค่ไหนนะคะในย่านเจริญนครตรงนี้ครับเราได้เห็นรูปแบบนะครับการดีไซน์ภายนอกตัวอาคารไปแล้วครับมาดูรูปแบบห้องของที่นี่กันบ้างนะครับที่นี่มีห้องตั้งแต่ขนาด28ไปจนถึง142ตารางเมตรนะครับมีแต่แบบ1 bed 1 bed plus 2 bed 3 bed และ4ห้องนอนหรือแบบ penthouse เลยครับค่ะโดยที่สัดส่วนนะครับของห้องที่เป็น1 bedroom เนี่ยที่เนี่ยอาจจะมีไม่เยอะมากถ้าเกิดใครยังสนใจห้องแบบนี้อาจจะต้องมาดูที่โครงการนะครับแล้วก็ห้องที่เป็นห้องจำนวนปริมาณมากที่สุดก็คือห้องตั้งแต่ไซส์ 49.5 ตารางเมตรหรือแบบ2ห้องนอนขึ้นไปนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7.9 ล้านบาทค่ะสำหรับใครที่อยากได้กำลังมองหาพื้นที่ที่จะแบบสำหรับเป็นครอบครัวขยายหรือเราอยากจะอยู่กับครอบครัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาที่นี่นะคะมีห้องที่ตอบโจทย์มีพื้นที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวมันก็จะเป็นที่ที่เราสามารถอยู่ได้อีกไปยาวๆเลยค่ะเราเริ่มเข้าไปดูในห้องตัวอย่างกันเลยค่ะค่ะทุกคนครับเราจะชวนทุกคนมาดูห้องตัวอย่างห้องแรกกันก่อนแต่ก่อนหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะให้ทุกคนเห็นภาพง่ายๆก่อนว่าห้องที่นี่นะครับทุกห้องเลยนะฮะจะมีมุมชมวิวทั้งห้องนั่งเล่นและห้องนอนหมดไม่ว่าคุณจะจิ้มห้องไหนด้วยความที่เขาออกแบบห้องเนี่ยเป็นห้องหน้ากว้างเนาะถ้าห้องหน้าแคบเนี่ยบางทีอาจจะต้องวางซ้อนกันรองฟังก์ชันของห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนแต่พอเป็นห้องหน้ากว้างขึ้นมาเนี่ยครับมันสามารถที่จะแบ่งพื้นที่ได้ดีขึ้นและที่สำคัญก็คือยิ่งเป็นห้อง two bedroom ขึ้นไปห้องจะได้รับเป็นห้องหน้ากว้างมากและจัดเรียงนะครับเป็นสัดส่วนซึ่งนี่ก็คือห้องtwo bedroom ห้องแรกเป็นขนาดเริ่มต้นของโครงการครับค่ะซึ่งห้องนี้นะคะมีขนาด 49.5 ตารางเมตรเข้ามาด้านในเราจะเจอกับอะไรก่อนคุณต้นนี่ครับก็เป็นพื้นที่ living area ขนาดใหญ่นะครับอย่างคุณบ๊อบนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งชมทีวีได้และข้างๆเนี่ยครับก็คือพื้นที่ที่เป็นติดกับระเบียงที่ออกไปแล้วเป็นระเบียงขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือเปิดมาแล้วเห็นวิวแบบกว้างๆเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่ห้องนั่งเล่นทานอาหารอยู่ชมวิวไปพร้อมๆกันได้เลยถูกต้องครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นส่วนรับประทานอาหารขนาดใหญ่นะครับนี่คือวางได้ถึง4ที่นั่งครับอยู่ใกล้กับประตูทางเข้านั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะคะเชื่อมต่อไปเราจะมาเจอกับห้องครัวซึ่งเป็นห้องครัวปิดนะคะเราจะได้ครัวปิดใครที่ชอบทำอาหารนะเราสามารถกั้นเป็นสัดส่วนกันกลิ่นกันเสียงรบกวนได้เข้ามาด้านในชุดครัวนะคะเขาจะบิวอินมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าโครงการนี้เป็นแบบ fully fitted เพราะฉะนั้นอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆเราจะได้ครบเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงเตาไฟฟ้าแล้วก็ที่ดูดควันแบบนี้นะคะของ Max นั่นเองและเข้ามาอีกฝั่งนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำหลักครับที่จะใช้ของห้องนะครับมีห้องเดียวครับสำหรับเลเยอร์นี้นะฮะเข้าได้มาตั้งแต่ส่วนที่เป็น living area นะครับมีพื้นที่ที่เขาทำไว้แล้วก็มีกระจกเทมเปอร์ตรงนี้ซึ่งทำหน้าที่ในการแบ่งสัดส่วนนะครับส่วนเปียกส่วนแห้งให้คุณสามารถจัดการห้องน้ำได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับติดตั้งแฮนด์ชาวเวอร์เอาไว้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับและได้กระจกบานเต็มขนาดใหญ่ตรงนี้ไว้แต่งหน้าแต่งตัวได้ง่ายๆนะครับห้องน้ำนี้ครับมีฟังก์ชันที่ดีก็คือเป็นแบบดับเบิลแอคเซสครับสามารถเข้ามาได้จากห้องนอนฝั่งนี้ได้ด้วยครับและภายในห้องนอนค่ะเขาจะมีบิวอินตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วนะคะคุณต้นครับซึ่งใส่ตู้เสื้อผ้าปุ๊บวางโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้วางเตียงนะคะคุณดูข้างสิพื้นที่เยอะมากเลยลองไปเดินชมนี่ครับจะบอกว่าการออกแบบห้องนะครับ two bedroom ที่นี่ขนาดเริ่มต้นนี้นะครับห้องนอนทั้ง2ห้องซึ่งอยู่2ฝั่งของส่วน living area ที่เราดูกันนะครับฝั่งนี้ก็ใหญ่อี
ีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ติดกับครัวก็ใหญ่ไม่เชื่อเดี๋ยวขอไปดูอีกห้องนึงก่อนถ้าเท่ากันเลยเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงด้วยครับอยู่ตรงข้ามกันกับห้องนี้นะครับอยู่ด้านหลังของห้องครัวก็คือห้องนอนอีกห้องนึงครับห้องมาสเตอร์ก็คือห้องที่สามารถ access เข้าห้องน้ำได้ด้วยใช่ค่ะห้องนี้เป็นถือเป็นห้องนอนที่2แต่ขนาดเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับใครอยู่ห้องใหญ่ห้องเล็กไม่ต้องน้อยใจกันไปฉันอยู่แล้วฉันก็สบายเหมือนกันนะคะและที่สำคัญเราก็จะเช็ควิวได้เต็มตาแบบนี้เลยแล้วก็สำหรับห้องแบบ2 bedroom นะคะจะได้แอร์ทุกห้องเลยนะก็คือห้องในห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะคะทั้งหมดก็3ตัวแล้วก็ความสูงเพดานจะอยู่ที่ 2.7 เมตรสำหรับผนังนะเขาจะให้แบบสับฉาบเรียบทาสีแล้วก็ห้องน้ำตามเดิมห้องครัวตามเดิมที่เหลือก็รังสรรค์ตกแต่งกันเอาเองใช่โดยสไตล์การตกแต่งห้องตัวอย่างที่นี่นะครับทุกคนก็จะได้มาดูว่าการตกแต่งห้องให้เข้ากับคอนเซปต์หลักของโครงการที่เป็นลักซ์นีโอคลาสสิกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับและที่สำคัญจะบอกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่โครงการให้มาคือระบบโฮมออโตเมชันค่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปดูใกล้ๆชัดๆที่ห้องนู้นก็เป็นระบบโฮมออโตเมชันที่โครงการเขาให้มาเรียบร้อยนะคะเอาไว้ควบคุมระบบไฟแล้วก็แอร์ค่ะและสำหรับห้องนี้ค่ะคุณต้นเป็นห้องแบบ2 bed 2 bath ขนาด63ตารางเมตรใหญ่แบบเหมือนอยู่บ้านเลยอะคุณนี่ห้องที่2นี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นความแตกต่างของห้องที่แล้วห้องนี้ก็คือแบบมี2ห้องน้ำให้เลือกใช้นะครับและเขาจะใช้พื้นที่ครัวเนี่ยเป็นพื้นที่ครัวเปิดแล้วเราก็จะได้เห็นพื้นที่ฟังก์ชันนะครับของ living area ที่เป็นแบบ open plan นะครับขนาดใหญ่ร่วมกันของ3ฟังก์ชันนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวพื้นที่ครัวนะครับของฝั่งนี้ก็จะเข้ามุมไปเป็นตัว L นะฮะแบบนี้ก็เหมาะกับสำหรับคนที่อยากใช้ความสำคัญกับส่วนของการอยู่อาศัยพักอาศัยมากขึ้นเพราะเราจะได้พื้นที่ living area ใหญ่ขึ้นและนอกจากที่ยังมีขนาดใหญ่ตรงนี้เราจะได้พื้นที่ห้องนอนที่ใหญ่มากๆใช่นะฮะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ทุกคนก็สามารถปฏิสัมพันธ์กันได้หมดเลยนะทำกับข้าวเสิร์ฟอาหารทานอาหารนะคะดูหนังดูทีวีดู Disney Plus กันช่วงนี้ตำแหน่งการจัดวางนะครับโต๊ะกินข้าวก็จะฟรีมากขึ้นนะครับเราจะมีพื้นที่ที่เราจะขยับขยายอะไรได้มีเพื่อนมามีญาติมาเราจะโรมไปรอบๆได้เพิ่มจำนวนเก้าอี้ได้เช่นกันแล้วดูนะฮะระยะดูทีวีนะครับก็จะกว้างขึ้นนะครับมีพื้นที่ให้เราได้นั่งสบายมากขึ้นโอ้โหแล้วระยะไม่ได้ใกล้เกินไปนะคือไม่ปวดตาแน่นอนครับผมสามารถนั่งรวมๆกันได้หลายท่านเลยถ้าคุณดูดีอยากให้รู้ว่าห้องมันกว้างขนาดไหนค่ะคุณสังเกตดีฮะน้องดัชชุนเนี่ยนะฮะยังกว้างเลยยังยาวได้อีกเลยนะครับโอ้โหกว้างมากนะครับมีพื้นที่เยอะนะฮะเข้ามาสู่ห้องแรกที่ผมบอกนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนี่คือได้ห้องมาสเตอร์ที่ชัดเจนและใหญ่กว่าห้องนอนที่2นะครับจะเป็นโรงเหมือนอยู่โครงการบ้านเลยอ่ะนี่ครับเป็นห้องนอนที่คุณเหมือนอยู่ในบ้านตัวเองเลยครับถามว่าทุกคนนึกภาพมันใหญ่ขนาดไหนนะครับปกติห้องนอนเนี่ยเขาจะต้องเอาทีวีเนี่ยฝังติดกับผนังเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ด้านปลายเตียงนี่ดูนี่ครับคุณมีชั้นวางทีวีนะครับโอ้โหใหญ่ออกมาได้เลยคือใส่ชั้นวางทีวีแล้วก็นี่ดึงลิ้นชงลิ้นชักออกมาคือหยิบของได้ไม่กระแทกถูกต้องนะครับสุดยอดแล้วก็เตียงเนี่ยเราสามารถวางเตียงไม่จำเป็นจะต้องบิวอินเลย คุณเอาเตียงนะครับที่เป็นเตียงลอยตัวสวยๆนะหัวเตียงแบบที่คุณชอบมาวางลงไปได้เพราะพื้นที่นี่มันกว้างขวางเหลือเกินจัดขนาดกิงไซส์ไปได้แบบเต็มๆนอนกันสบายไปเลยใช่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเล็กอยู่ตรงกลางถูกต้องสบายเลยนะฮะแล้วดูครับดีไซน์ที่เขาใช้นะครับเส้นสายแบบนี้ครับที่เขารักษาโทนของการออกแบบไว้ให้มันเข้าอยู่เดียวกันนะครับเหมือนมากทำนะครับจัดวางพื้นที่นะครับแต่งหน้าแต่งตัวนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยเขาให้มาเรียบร้อยแล้วสำหรับห้องมาสเตอร์ของทุกห้องใช่อย่างที่บอกว่าเป็น2 bath เพราะฉะนั้นห้องน้ำในห้องนอนก็จะมีอยู่ด้วยกันทุกห้องนี่ครับเชิญค่ะคุณต้นฟังก์ชันนะครับก็จะเหมือนกันกับห้องที่แล้วนะครับฟังก์ชันครบในการใช้งานของห้องน้ำห้องนี้แล้วก็เป็นห้องน้ำที่ค่อนข้างกว้างขวางมากครับนี่คือเข้ามายืนนะฮะสบายๆเลยนะครับมีพื้นที่ให้เราได้ใช้งานนะฮะสำหรับห้องนี้ด้านนอกครับอีกฝั่งหนึ่งของห้องนอนนี้ค่ะก็คือห้องนอนที่2นั่นเองนะครับห้องนอนที่2อยู่ด้านนี้แล้วก็ห้องน้ำอยู่ติดกันคนที่อยู่ในห้องนอนใช้งานได้ง่ายส่วนแขกก็ใช้งานร่วมกันได้เช่นกันไม่มีการรบกวนกันด้วยเพราะฉะนั้น
ความ private ที่ได้เป็นสิทธิพิเศษค่ะก็คือเจ้าของห้องที่อยู่ในห้อง master bedroom ค่ะเป็นของส่วนตัวไปเลยอันนี้เราก็จะใช้ร่วมกันนะครับใช่ซึ่งห้องนี้ก็มีshower ด้วยแล้วพอเข้ามาในห้องนอนที่2นะคะก็พื้นที่ก็คือครบดูสิเป็นการเดินผ่านปลายเตียงที่แบบเราเดินได้สบายมากจริงๆนะคะพื้นที่ก็คือกว้างขวางอยู่สบายที่นี่นะครับเห็นเลยว่าเขาให้ความสำคัญนะครับกับส่วนที่เป็นส่วน private ในการพักผ่อนอย่างห้องนอนนะฮะแล้วก็แบ่งสัดส่วนที่เป็นส่วน common ที่ใช้ร่วมกันที่เป็นพื้นที่ลิ้งแอเรียไว้ตรงกลางนะครับให้คนในครอบครัวได้มาปฏิสัมพันธ์ตรงกลางแล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่ในส่วนที่เป็นส่วน private ของแต่ละคนนะครับใช่ครบครันทุกการใช้งานใครต้องการจะสร้างสรรค์ให้ห้องนี้เป็นห้องนอนทำมุงทำงานพื้นที่ค่อนข้าง flexible สามารถเลือกได้เลยนะคะตามความถนัดครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความน่าสนใจของโครงการไรซ์เจริญนครลักซ์นีโอคลาสสิกที่พวกเรา2คนพามาชมกันในวันนี้ครับโครงการนี้นะคะห้องแบบ2ห้องนอนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7.9 ล้านบาทถ้าใครสนใจสามารถเข้ามาชมห้องตัวอย่างกันได้อยู่ใกล้ๆไอคอนสยามนี้เองค่ะทำเลเจริญนครนี้นะครับนอกเหนือจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็มีการเจริญเติบโตในอนาคตที่รองรับแล้วเข้าเมืองก็ง่ายนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนที่อื่นนั่นคือเสน่ห์เฉพาะตัวของการเป็นชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีมานานนั่นเองครับใครที่อยากจะขยับขยายครอบครัวของตัวเองสนใจในทำเลแถวนี้โครงการนี้ก็น่าจะตอบโจทย์คุณได้เช่นเดียวกันนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ที่ Channel Living Sneak Peek กันด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันด้วยนะคะครับและคราวหน้านะครับเราจะพาไปชมโครงการไหนที่น่าสนใจอีกติดตามกันได้นะครับกับพวกเราที่นี่ Living Sneak Peek